ทีละเรื่องทีลภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียนเปิดประตูใจ สู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอิรวดีเมียนมาเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดจิตศรัทธาพม่ามอญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมหาเจดีเเวสิกองเจดีทองเรืองรองนริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีตอนบนเขตเมืองพุก,กามอาณาจาักรแรกที่ชนชาติพมา่ายิ่งใหญ่ขึ้นในลุ่มน้ำนี้เมื่อกว่า900ปีก่อนในสมัยพระเจ้าอโนรธามหาราชทรงได้รับการสถาปนาเป็นปฐมบรมวีรกษัตริย์ของชาวพมา่าภายหลัง จากกรีธาทัพไปเตียาณาจักมอนที่กรุงสุทธรรมวดีหรือสเทิมสำเร็จในปีพศ1600แล้วประกาศรับาศาสนาพุทธนิกายเถรวาดจากมอนมาเป็นาศาสนาประจำใจชาวพมา่ามาตราบจนวันนี้จุดที่สร้างเจดีเกิดจากช้างเสียงทายของพระเจ้าอโนรธา เดินมาหยุดอยู่ณนะหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีจึงเฉลิมนามชเวสิกองหรือในสมเนียงพม่าว่าชเวสิโคงแปลว่าเจดีย์ทองบนพื้นทรายเจดีย์ที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของพม่าที่มีเหนือมอนและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาในาศาสนาพุทธนิกายเถรวาดที่สำคัญ คือเป็นเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพมา่าจึงนับถือเป็นหนึ่งในเจ็มหาบูชาสถานสูงสุดในจิตใจพุทธลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังความแบบมอนประดับลายงดงามด้วยเฟื่องอุบะ และแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่ารัดอกแซมรวดลายประดับทั้งขอบล่างและขอบบนองค์เจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองตั้งบนฐานสามชั้นรวมความสูงจากฐานถึงยอด53เมตรหรือกว่าร7 0ฟุตรอบระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบปูนปั้นเล่าเรื่องในนิทานชาดกสอนใจคนรอบฐานเจดีย มีวิหารโถงประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศถือเป็นศิลปะผู้กามร,รุ่นแรกที่ได้รับอิทธิพลจากมอเจดีนี้เริ่มสร้างสมัยพระเจ้าอนโนรธามหาราชระหว่างพศ1587ถึงพศ1620มาเสร็จสิ้นสมัยพระเจ้าจันสิกตาระหว่างพศ1627 ถึง1,656รัชกาลที่3แห่งราชวงศ์พุก,กามที่น่าสนใจคือบริเวณลานหน้าบันไดาทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออกมีหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วลึก2นิ้วใส่น้ำไว้สำหรับนั่งคุกเขา่ามองเงายอดเจดีย์ที่สะท้อนลงผิวน้ำหลุมนี้ทำขึ้นใหม่ เมื่อมีการเทปูนที่ลานรอบองค์เจดีย์แต่ชาวพม่าเล่าขานว่าตรงจุดนี้เคยมีหลุมมาตั้งแต่สมัยผู้กามแล้วโดยช่างสมัยโบราณใช้ดูสมดุลไม่ให้เจดีย์เอียงขณะก่อสร้างและบ้างก็ว่าพระเจดีย์มีความสูงมากจึงต้องทำหลุมไว้ให้พระมหากัษตริย์เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลได้ทอดพระเนตรยอดเจดีย์ได้ยอย่างชัดเจน อีกทั้งอาการที่ต้องคุกเข่าดูก็เป็นการแสดงความคารวะพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยซึ่งวิธีการที่จะเห็นเงายอดเจดีย์ได้ชัดคือคุกเข่าห่างจากหลุมประมาณหนึ่งฟตุตยืดตัวตรงแล้วเหลือบตาลงดูที่หลุมโดยไม่ต้องก้มหน้าลง ใกล้กับหลุมสมดุลเจดีตรงเชิงบันไดาทางขึ้นเจดีด้านขวามือมีปูนปั้นรูปนัดตนหนึ่งสูงประมาณหนึ่งเมตรสนิษฐานว่าพระเจ้าอโนรธาหรือพระเจ้าจันสิตาโปรดให้ทำไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านัดคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเจดีและพุทธศาสนาแต่ชาวพมา่าเชื่อว่าเป็นนัดพ่อหมอ หรือนัดที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงนิยมมาปิดทองและอธิษฐานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ผ่านพบโรคภัยใดอันเป็นภาพสะท้อนว่าแม้พระเจ้าอนุรธาจะทรงลดฐานะของนัดให้ตาำกว่าพระพุทธเจ้าแต่นัดก็ยังผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวพม่าอย่างแนบแน่นบริเวณด้านหลังอาการที่ทำการของผู้ดูแลเจดี มีเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ภายในเป็นหอนัดหรือที่ประดิษฐานรูปปั้นนัดหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้ายทั้ง36ตนตามความเชื่อของชาวพามา่าโดยมีตะจังมีงหรือท้าสักกะหรือพระอินเป็นหัวหน้านัดรวมเป็น37ตนไม่ไกลกันยังมีระฆังบุเรงนองสร้างขึ้นในวาระที่ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเสด็จมากราบมหาเจดีชเวสิกองแล้วทรงปฏิสังขรณ์เจดีนี้ในพศ2100สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หพระาธาตุอินแขวน เมืองใจโถรัดมอนท่ามกลางความพิศวงงงวยของผู้คนจำนวนมากที่มีต่อก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งว่าตั้งอยู่อย่างมินเมตรงหน้าผาสูงและชันได้อย่างไรทั้งทั้งที่หากวัดด้วยสายตาและความรู้สึกแล้วหน้าเป็นห่วงว่าจะกลิ้งตกลงมายิ่งนักแต่ยิ่งหน้าพิศวงเป็นทวีคูณ ไม่ได้เห็นตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการของก้อนหินที่ถูกเรียกขานว่าใจทิโยหรือที่คนไทยเรียกพระธาตุอินแขวนสถิตินี้ได้าจากการสำรวจของคณาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่างกุ้งระบุว่าใจทิโยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือส่วนที่เป็นก้อนหิน กับส่วนที่เป็นเจดีสร้างทับไว้ด้านบนรายงานระบุว่าก้อนหินสูง8เมตร15เซนเจดีสูง3เมตร11เซนก้อนหินหนัก611.45ตันเมื่อรวมองค์เจดีแล้วมีน้ำหนักรวมถึง630.9ตันแต่ถ้าว่าจุดสัมผัส หรือจุดที่ก้อนหินแตะกับพื้นหน้าผามีพื้นที่เพียง0.714ตารางเมตรหรือแค่ร้อยละ1.4ของพื้นที่หินพูดง่ายๆว่าไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรดีแต่ไม่ตกลงมาเพราะนักวิชาการวิเคราะห์ว่าเนื่องจากจุดศูนย์ถ่วงยังไม่หลุดจากฐานที่เป็นหน้าผาแม้ว่าก้อนหินจะหนักมาก และมีจุดสัมผัสน้อยเพียงใดก็ตามขนาดเคยมีคนเคยโยกก้อนหินจนขยับเล็กน้อยให้เห็นได้ด้วยตาเปล่านี่คงเป็นคำตอบว่าเพราะเหตุใดคนโบราณจึงเชื่อว่าพระอินทร์ทรงแขวนหินก้อนนี้ไว้เพื่อให้มนุษย์สร้างเจดีย์ไว้ด้านบนเป็นการจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ทั้นดาวดึงมาไว้บนโลกให้คนกราบไหว้โดยเฉพาะ คนเกิดปีจอที่มีพระเกตแก้วเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดและยังเชื่อกันอีกว่าในสมัยก่อนก้อนหินไม่ได้ตั้งติดพื้นหน้าผาทว่าลอยอยู่โดยพระอินทร์จับไว้แต่ต่อมาสังคมมนุษย์เสื่อมทรามลงก้อนหินจึงค่อยๆเคลื่อนต่ำลงจนแตะพื้นแต่ก็แตะไม่มากและยังเชื่อว่าคุณมีบุญบาร,รมีเพียงพอ สามารถเอาไก่ทั้งตัวลอดใต้ก้อนหินได้ความศักดิ์สิทธิ์ของใจที่โยเรื่องลือระเบือไกลไปถึงดินแดนล้านนาทำให้เกิดตำนานเจ้าจันร์ผมหอม ผู้ปรารถนาจะนำเส้นผมยาววาของตนมาลอดใต้พระาธาตุอินแขวนเป็นตํานานเล่าขานกันมานานจนเป็นแรงบันดาลใจให้มาลาคำจันนักเขียนชาวล้านนาประพันธ์เป็นนวนิยายกึ่งกวินิพนธ์เรื่องเจ้าจันผมหอมนิราชพระาธาตุอินแขวนคว้ารางวัลสีไร้หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2534แต่ในตำนานของชาวมอญและพมา่าเล่าว่าเมื่อราว2000ปีมาแล้วมีพิทยาธรหรือผู้มีวิชากายสิทธิ์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระฤาษีผู้มีอาคมแก่กล้าอยู่ในป่าลึกต่อมาพิทยาธรได้พบรักกับนาคีผู้มีฤทธิ์แปลงตนเป็นหญิงสาวจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งให้ฤาษีช่วยเลี้ยงดูกระทั่งเติบใหญ่ ได้เป็นเจ้าผู้ครองเมืองนามว่าพระเจ้าติดสะวันหนึ่งพระฤาษีรู้ตนว่าจะต้องละสังขารคืนสู่ธรรมชาติจึงตัดสินใจถวายพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระเจ้าติดสะพระเกศานี้ได้รับมาแต่ครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จโปรดสัตว์ถึงในถ้ำพระฤาษีโดยเอาพระเกศานั้น เก็บซ่อนไว้ในมวยผมของตอนเป็นเวลานานครั้นเมื่อจัดถวายให้ก็มีข้อแม้ว่าพระเจ้าติดสะจะต้องหาก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะพระฤาษีและสร้างเจดีย์ไว้บนก้อนหินเพื่อเก็บพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าบางตำนานว่าพระอิน์มาช่วยพระเจ้าติดสะค้นหาตามพื้นมหาสมุทรจนได้ก้อนหินที่มีรูปร่างตามเงื่อนไข แล้วนำมาวางหรือแขวนไว้บนหน้าผาเมื่อมีการสร้างเจดียด์หรือพระาธาตุไว้กราบไหว้จึงเรียกกันในภาษามอนว่าใจอิสิทิโยหรือใจทิโยแปลว่าเจดียด์บนก้อนหินรูปศีรษะหรือสี ในตำนานยังเล่าขานว่าขณะที่กำลังสร้างพระเจดีย์พระเจ้าติดสะทรงพบรักและอภิเศกสมรสกับชเ,เวนันจินที่ดาสาของหัวหน้าชาวกะเรี่ยงจนกระทั่งนางตั้งครรภ์และป่วยกระสอบกระแสะซึ่งเชื่อกันว่านางป่วยเพราะไม่ได้ว้ว้ผีบรรพบุรุษก่อนแต่งงานพระเจ้าติดสะจึงทรงอนุญาตให้นางกลับไปไหว้บรรพบุรุษ แต่ขณะเดินทางผ่านป่าเขามีนัดคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้ายตนหนึ่งแปลงเป็นเสือกระโจนมาขวางทางไว้จนพ่อและพี่ชายชเวนันจินตกใจวิ่งหนีไปชเวนันจินก็ตกใจกลัวมากแต่พระคันแก่จนวิ่งหนีไม่ไหวได้แต่นั่งทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาตาจ้องมองไปยังพระเจดีย ที่สวามีทรงสร้างด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดเสือตัวนั้นก็วิ่งหนีไปโดยไม่ทำอันตรายนางเลยชเวน,นจินกระเสือกระสน ปีนขึ้นไปจนถึงฐานใจทิโยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้อยู่ใกล้พระาธาตุอินแขวนตลอดไปจากนั้นก็ทอดกายลงสิ้นลมอย่างสงบครั้นเมื่อพระเจ้าติดสะ,ะเสด็จมาถึงศพของนางก็กลายเป็นหินไปเสียแล้วนางได้กลายเป็นตำนานแห่งเทพธิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความดีงามผู้คอยพิทักษ์รักษาพระาธาตุอินแขวนสมคำอธิษฐาน จึงมีความเชื่อว่าการได้เดินปีนเขาราว15กิโลเมตรใช้เวลา5-6ชั่วโมงขึ้นไปกราบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นอกจากเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และมั่นคงในแรงศรัทธาแล้วยังเป็นเสมือนการก้าวตามรอยบุญแห่งพระนางเชเวนันจินอีกด้วยจึงปรากฏว่าแม้วันนี้จะมีรถให้นั่งสะดวกสบาย ก็ยังมีผู้แสวงบุญจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเดินเท้าขึ้นไปอย่างมณะอดทนและอย่างเต็มใจในอนิสง์ผลบุญที่จะบังเกิดกับตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่6พระมหาไมามุนี เมืองมันดาเลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นที่เลื่องลือประดิษฐานณวัดมหาไมยมุนีเมืองมันดาเลซึ่งชาวพุทธแห่งลุ่มอิระวดีเชื่อกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประธานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในกายพระพุทธรูปองค์นี้พระหนึ่งได้มอบชีวิต วิญญาณไว้เป็นตัวแทนจึงเป็นที่มาของธรรมเนียมการล้างพระพักให้องค์พระทุกๆกรุ่งสางเหมือนคนเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกเชา้าโดยมีสมณสงฆ์ทำหน้าที่ล้างพระพักพระมหาไมมุนีตั้งแต่ราวตีสี่ครึ่งเริ่มจากประพรมพระพักด้วยน้ำผสมเครื่องหอมทำจากเปลือกไม้ตะนากาจากนั้นใช้แปรงขนาดใหญ่ ขัดสีบริเวณพระโอฐ์ดังการแปลงฟันเราใช้ผ้าเปียกรูปลายเครื่องหอมดังการฟอกสบู่จนทั่วพระพักก่อนถึงขั้นตอนสำคัญคือการใช้ผ้าขนหนูเช็ดพระพักให้แห้งและขัดสีให้เนื้อทองสมริ์ที่พระพักนั้นสุกปลั่งเป็นเงางามอยู่เสมอกระบวนการสั่งสมอนิสงผลบุญจากพิธีล้างพระพักพรเริ่มตั้งแต่ชาวบ้าน นำผ้าขนหนูกลับไปบูชาคนที่นำเครื่องหอมตานาคามาถวายก็เตรียมภ้าชนะมาใส่น้ำล้างพระพักส่วนที่เหลือกลับไปประพรมบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้กระทั่งร่างกายตนเพื่อความเป็นสิริมงคลหากวันใดที่น้ำล้างพระพักยังเหลืออีกเจ้าที่ก็จะนำไปวางให้น้ำตกตะกอนแล้วเอาตะกอนส่วนที่เป็นแป้งตะนาคามาตากแห้ง ปั้นเป็นก้อนเล็กๆแจกจ่ายให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสมาร่วมพิธีหรือที่มาจากแดนไกลนำกลับไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างไรก็ตามแม้ตามตำนานจะเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ สร้างในสมัยพุทธกาลเมื่อกว่า2,500ปีแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ชาวยะไข่แห่งเมืองทัญวดีปัจจุบันอยู่ในแคว้นอารักันทางภาคตะวันตกของพมา่าส่วนที่ติดกับบังคลาเทศโปรดให้สร้างพระมหาไมมุนีซึ่งแปลว่ามหาปราดขึ้นในปีพศ689เหตุเพราะพระพุทธเจ้า เสด็มาเข้าพระสุบินประทานพรแก่พระเจ้าจันทสุริยะให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเสมือนหนึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์โดยเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตสูง12ฟุตแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงต้องหล่อเป็นสามท่อนแล้วนำมาประสานกันได้สนิท จนไม่เห็นรอยต่อเป็นที่น่าอัศจรรย์ความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาไม่มุนีเลื่องลือไปไกลจนไปที่หมายปองของกษัตริย์พมา่านับตั้งแต่พระเจ้าอโนรธามหาราชแห่งอาณาจักรพุกามบุเรงนองมหาราชแห่งหงสาวดีและอลองพยามมหาราชแห่งอังวะล้วนเพียรพยายามที่จะยกทัพ ไปฉลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเป็นศิริมงคลในดินแดนพมา่าแต่ต้องล้มเหลวเพราะความธุรกันดานของเส้นทางที่เต็มไปด้วยแม่น้ำและภูเขาสูงกระทั่งมาสำเร็จในสมัยพระเจ้าปดุงหรือโพพยาสามารถฉลอพระมหาไมมุนีมาไว้ที่กรุงมันดาเลในปีพศ2327จจนถึงทุกวันนี้ ชาวพม่าจึงเรียกพระมหาไมมุนีอีกชื่อหนึ่งว่าพระยักษ่แม้พระพักจะผ่องใสอิ่มเอิบเปล่งประกายแห่งความเมตตากรุณาเพียงใดแต่ทั่วทั้งองค์กลับตะปุ่มตะป่ำเพราะถูกปิดทองจนพอกหนากระทั่งดูอวบอ้วนกว่าองค์จริงมากจนได้สมยาพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่มพระเว้นแต่พระพักแล้วกดลงไปที่ใด ก็จะสัมผ pues mm ัสได้ถึงการทับถมพอกพูลของทองคำเปลวที่พุทธศาสนิกชนนำมาปิดไปด้วยพลังศรัทธามหาศาลเล่ากันว่าเมื่อพศ2427เกิดเหตุไฟไหม้วัดยะไข่ รากฏว่าทองคําเปลวที่องค์พระมหาไมมุนีถูกหลอมละลายไหลลงมากองเป็นเนื้อทองคําหนักรวมกันถึงเจ็ร้อบาทความอวบอ้วนขององค์พระในปัจจุบันจึงเป็นทองคําจากแรงศรัทธาที่สั่งสมพอกพูนมานับตั้งแต่หลังเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อกว่าหนึ่งรปีที่ผ่านมาด้วยชาพมา่ายกย่องพระมหาไมมุนี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งใน7ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพึงต้องไปสักการะบูชา แทรกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรคิดถึงเธอเจิมเทวี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532เมื่อคุณธีรภาพโลหิตกุลได้ประทับรอยเท้าแรกบนแผ่นดินกัมพูชาและมีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของนางสาวเจิมเทวีหรือคุณเทวีนามสกุลเจมิมนาตสินสาวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเอกอับสาราคือผู้ยืนตำแหน่งศูนย์กลางของระบำอับสาราซึ่งถือเป็นเอกลักษชาติของกัมพูชามาตราบจนวันนี้ นางสาวเจมิมเทวีได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้ารำอับสาราตลอดจนเครื่องแต่งกายมีต้นเขามาจากภาพแกะสลักนางอับสารากว่า1,500องค์ที่ปราสาทนครวัดชาวกัมพูชาถือว่านางอับสาราคือตัวแทนภาพลักษณ์ของกุลสตรีฉันจึงภูมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้มารำอับสาราต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นางรำผู้มีชื่อเป็นมงคลนามว่าเทวีทั้งยังมีความงามตามพิมพ์นิยมของชาวกัมพูชานั่นคือใบหน้าเหลี่ยมริมฝีปากหนาหูยาวทั้งยังลำคออวบอิ่มเป็นปล้องตามคติชาวคแมว่าเป็นคุณลักษณะของผู้มีบุญโดยแท้แต่หลังจากที่คุณทีลภาพได้สัมภาษณ์เธอออกรายการสารคดีโลกสลับสีตอน นครวัดนครธมได้เพียงสองเดือนก็ต้องตกตะลึงกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่รายงานว่านาตสินชาวกัมพูชาคนหนึ่งไปแสดงรำอับสาราเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่สหรัฐอเมริกาแล้วถูกชายคนหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาใช้มีดจ,จี้และบังคับให้เธอยื่นเรื่องขอลีภ้ภัยด้วยเวลานั้น การสู้รบระหว่างขมรสี่ฝ่ายยังไม่จบสิน้นข่าวรายงานว่าในที่สุดเธอก็ยื่นเรื่องขอลีภัยในอเมริกาจริงๆข่าวระบุชัดว่านาตสินสาวคนนั้นชื่อเจิมเทวีซึ่งบัดนี้การเวลาผันผ่าน,านกว่า30ปีแล้วชีวิตเธอจะเป็นเช่นไรอย่างใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วมิอาจล่วงรู้ได้ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต